Roundup8นาฬิกา2นาทีศาลยกฟ้องแกนนำพันธมิตรกับพวกรวม21คนปิดล้อมสภาปี51ไม่ให้สมชายแถลงนโยบายต่อรัฐสภาชี้เป็นการชุมนุมตามสิทธิรัฐธรรมนูญ18นาฬิกา25นาทีภูมิใจไทยแถลงค้านนายทุนผูกขาดสัมปทานกัญชายืนยันนโยบายพรรคประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีอยากให้ทำเร็วต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล18นาฬิกา33นาทีจังหวัดตากไฟไหม้ศูนย์อพยพชั่วคราวบ้านนุโพตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางที่พักสงฆ์บ้านเรือนครึ่งร้อยวอดเสียหาย 18:46 นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงนามความร่วมมือวงในเพจออนไลน์ชื่อดังนำรายชื่อร้านอาหารไทยซีเล็กเข้าสู่แพลตฟอร์มล่าสุด 18:57 นผู้สมัครส.ส.ประชาธิปัตย์นครพนมเสนอสินบนนำจับซื้อเสียง8ล้านบาทลั่นเป็นเงินส่วนตัวขายที่ดินได้ไม่เกี่ยวกับพรรคไอเอ็นเอ็นนิวส์ราวอัพ